ทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะก็จะมาตะรุยโจทย์นะคะการแก้สมการกําลังสองกันนะคะโดยการใช้สูตรค่ะก็เนื่องจากนะคะมีน้องคนนึงเนาะบอกว่ายังไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของการใช้สูตรเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสูตรนะคะการแก้สมการกําลังสองนะคะอ่ะ แล้วถ้าเราจะใช้สูตรแก้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะมันจะมีคำว่า b a c แบบนี้มันคืออะไรนะคะอ่ะมาดูข้อแรกเนาะข้อแรกเขาบอกว่า x กำลังสองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอเขียนโจทย์ก่อนนะเขาบอกว่า x กำลังสองใช่ไหมคะลบด้วย4 x เนาะบวกด้วยสมเท่ากับศูนย์แบบนี้ใช่ไหมอ่ะนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยก็คือตัว A ก็คือตัวที่ยกกําลังสองนะคะเออจำไว้คือตัว a คือตัวที่ยกกําลังสองเนาะอันนี้คือ A นะคะส่วนตัว b นะคะตัว b ก็คือตัวที่มี ตัวแปรติดด้วยอยู่1ตัวแปรนะคะก็คือ x ตรงนี้เนาะเราจะให้เป็น b อ่ะส่วนตัว c ก็คือเลขปกติอะค่ะที่ไม่มีอะไรติดเลยนะคะเราจะให้เป็นตัว c เนาะอ่ะพอเราดูแล้วว่าอะไรเป็น a เป็น b เป็น c ใช่ไหมจากนั้นนะคะเราก็เอามาแทนในสูตรเลยเนาะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะให้หานะคะอันนี้ก็คือให้กําหนดให้เป็น x เนาะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะตัวแปรตรงนี้อาจจะเป็น y ก็ได้เป็น z ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าที่จะต้องเป็น x นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเป็น x เป็นส่วนใหญ่เนาะอ่ะอันนี้คือตัวแปรใช่ไหมแล้วก็เท่ากับนะคะเขาบอกว่าลบ b ใช่ไหมอ่ะลบ b b ในที่นี้ก็คือเท่าไหร่คะคือลบ 4x ใช่ไหมเอาเครื่องหมายมาด้วยนะคะอ่ะลบ b ก็คือลบ 4x อ่ะแต่ว่า ในสูตรเนี่ยเขาบอกว่าลบ b ใช่ไหมก็คือมันก็ต้องเขียนลบก่อนแล้วค่อยเขียนลบ 4x นะคะอ่ะราต้องยกมาทั้งควงแบบนี้นะคะเออ 4x ไม่ต้องเขียนนะตัว x ไม่ต้องเขียนเขียนแค่4เฉยๆนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็บวกลบนะคะตามสูตรเลยอ่ะแล้วก็ใส่ส r e r o ู t นะคะหลังจากนั้น b กำลังสองอ่ะ b คืออะไร b คือลบ4ถูกไหม อ่ะยกกํำลังสองนะคะยกกําลังสองเนอะลบด้วยสนะคะ A คืออะไร a ก็คือเเฉยนะคะก็คือเอาสรรพสิทธ์ทั้งหน้าเค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเขียนด้านหน้าก็หมายความว่ามีค่าเท่ากับ1นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่หนึ่งไปนะคะคูณด้วย1นะถ้าเขียนติดกันแบบนี้มันคือการคูณนะคะอืม ต่อมา c นะคะ c คือเท่าไหร่ c คือสามใช่ไหม c คือบวกสามแล้วก็ใส่สามไปเนาะแบบนี้จากนั้นนะคะทั้งหมดหารด้วยเท่าไหร่คะสอง a ใช่ไหมคะสอง a คือเท่าไหร่คะ a คือมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมหน้าสัรพสิทธิ์ x ก็คือหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็เราก็ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะหาคําตอบจากข้อนี้มาหาคําตอบพร้อมๆกันเนาะ ตรงนี้ลบกับลบเจอกันกลายเป็นบวกนะคะตรงนี้ก็เป็น -4 ี่เฉยๆนะคะบวกลบอ่ะสแควรูทใส่เข้าไปอ่ะลบสียกกําลังสองเหลือเท่าไหร่คะก็คือเหมือนเอารลบสคูณกัน2ครั้งอะคะ่ะสี่สี่สิบหกถูกไหมนะคะเครื่องหมายลบก็หายไปเนาะเพราะว่าการคูณตัวเลขเนี่ยถ้าเครื่องหมายเหมือนการคูณกันเนี่ยมันก็จะ เครื่องหมายมันก็จะเป็นบวกถูกไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือไปทบทวนนะคะเรื่องการบวก,บวกลบจํานวนเต็มเอาเนาะอ่ะอันนี้ก็ามาคูณกันนะ4นะคะคูณ3ก็เป็น12บสองถูกไหมอ่ะทั้งหมดหารด้วย2อคูน1ก็เป็น2ถูกไหมคะอ่ะต่อมาก็4บวกลบเหมือนเดิมนะเออส2องลบ2เหลือเท่าไหร่คะ12ลบ2ก็เหลือสิ สี่ถูกไหมเอ้ยสิบสองลบสองเท่ากัสิบสี่สิบสองลบสองเหลือสี่นะคะอ่าสิบสองลบสองเหลือสี่เนาะอ่าเหลือสี่นะคะทั้งหมดหารด้วยสองอ่ะเสร็จหรยยือยังอ่ายังนะคะตรงนี้มันสามารถถอดสแควรูดออกมาได้ใช่ไหมอ่ะเราก็ถอดออกมาเนาะก็สี่อ่ะบวกลบ นะคะสี่ถอดออกมาได้ก็คืออะไรคูณกันแล้วได้สี่ก็คือสองใช่ไหมก็เป็นสองนะทั้งหมดหารด้วยสองนะคะอืมพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็ทําอะไรต่อคะเออเราจะตัดสองออกได้ไหมไม่ได้นะคะตัดไม่ได้อย่าลืมว่าตรงนี้มันมันไม่ใช่เครื่องหมายคูณนะคะถ้าเราจะตัดสองออกได้เนี่ยตรงนี้มันต้องเป็นเครื่องหมายคูณแต่เนี้ยมันเป็นเครื่องหมายบวกกับลบเราจะทําอย่างไรนะคะหมายความว่าในข้อน,นี้ยมันจะมีคําตอบ อยู่2คําตอบนั่นเองนะคะคําตอบแรกก็คือเอา4เนี่ยบวกกับ2แล้วก็หาร2นะคะส่วนคําตอบที่2เนี่ยก็คือเอา4เนี่ยลบกับ2แล้วก็หาร2นั่นเองอันนี้คือคําตอบของ x เ,เนาะข้อนี้ก็จะเป็น4บวก2ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6เนาะหาร2อะตัด2 1 2หนึ่งสองันนี้ก็เป็น3มนะคะ ก็คือ3มกับอีก1ข้อก็คือ4ี่ลบ2ก็เหลือ2ถูกไหมอ่ะ2หาร2ก็เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ x อจะมีค่าเท่ากับ1กับ3นะคะเนาะเวถ้าอยากสมมติว่าคำตอบที่เราคิดมาเนี่ยถูกไหมเราก็ลองเอา3ามกับ1เนี่ยไปไว้ใน x ในสมการนี้นะคะแล้วก็ดูว่ามันเท่ามันเอามาลบบวกลบกันเราได้เท่ากับสูตรไหมนะคะเอออันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะอ่ะ ตพืความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อละกันอืมอ่ะ มาดูข้อสองนะคะข้อสองบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมรูปแบบมันแปลกๆยากจังเลยนะคะไม่ต้องตกใจเนาะถ้าเราเห็นรูปแบบแบบนี้นะคะเราก็เปลี่ยนรูปแบบแบบเนี้ยให้มาเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเออก็คือจาก 8x กำลังสองลบ 2x เท่ากับ3ใช่ไหมตรงเนี้ยเราก็ย้าย3ตรงเนี้ยมาฝั่งนี้นะคะการย้ายข้างมาฝั่งนี้ก็เหมือนกับการแก้สรรมการนะคะ ตรงนี้มันบวกอยู่ใช่ไหมเออเัาย้ายมาฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นลบเนาะเขียนได้ใหม่ก็จะเป็นเท่าไหร่คะก็จะเป็น 8x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกอ่าต้องเป็นลบ3เนาะเอาใหม่อ่ะลบด้วย 2x นะคะลบ3เท่ากับ0แค่นี้คะ่ะมันก็จะเป็นในรูปแบบของสมการกำลังสองแล้วนะคะอืมหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะ ใช้สูตรเนาะถ้าเราใช้สูตรเราก็เหมือนเดิมเลยอ่ะ x เท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะลบ b นะคะเหมือนเดิมไอ้ x ตรงนี้ลบ b ก็เป็นอันนี้คือ a นะอ่ะเขียนไว้ก่อนเผื่อบางคนยังจะไม่เข้าใจยังงงง,งอ,นนอันนี้คือ a อันนี้คือ b นะคะอันนี้คือ b ให้เฉยนะอันนี้คือ c นะคะ เอเรื่องถ้าเราการใช้สูตรเนี่ยเรื่องที่ต้องควรระวังนะคะคือเครื่องหมายนะเวลาเรายกตัวมาเนี่ยให้เรายกมาทั้งเครื่องให้เรายกเครื่องหมายมาด้วยนะคะให้ระวังข้อนี้ด้วยเนาะอะ,อะมาดูกันนะคะอันนี้ลบใช่ไหมมันมีอยู่ในสูตรอยู่แล้ว b, b คือเท่าไหร่ b คือลบ2ใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยลบ2แบบนี้บวกลบเหมือนเดิมนะคะ,ะจากนั้นก็ใส่ส u a r e r o o t ไปบเท่าไหร่คะ b คือลบ2เนาะทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมลบด้วย4ใช่ไหมคะ a, a คือเท่าไหร่คะ a ก็ <A S 2> คือ8นะคะเออคือหน้าหน้า x เนี่ยคือ8ใช่ไหมคือ a เราก็ใส่ไป8 นะคะตรงนี้คือเอาคูณกันนะเขียนติดกันเนาะ c คือเท่าไหร่คะ c ะ c คือลบสามนะคะอย่าลืมว่าเราต้องใส่ลบสามด้วยไม่ใช่ว่าใส่สามเฉยๆนะต้องใส่ลบสามด้วยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะทั้งหมดหารด้วยสอง a นะคะ a คือเท่าไหร่คะ a คือแปดอ่ะโอเค จากนั้นนะคะเราก็ทําการทําไมคะทาการหาคําตอบเลยนะคะอันนี้ลบกับลบเจอกันก็เป็นบวกเนาะอ่ะบวกลบนะคะใส่สแควรูทอ่ะสองสองสี่นะคะหายอ่ะลบหายไปลบด้วยนะคะอันนี้ก็สี่แปดสี่เท่าไหรค่ครับแปด

ใช่ไหมลบ96นะคำตอบออกมาก็จะเป็นลบ96แบบนี้นะคะมันมันติดลบเนาะเออ็้ัน,นี้ลบกับลบเจอกันก็จะเป็นบวกถูกไหมลบกับลบเจอกันก็จะเป็นบวกเนาะอ่ะหารด้วย2ตรงนี้ก็อ่ะคูณแปดก็แปดหนึ่งแปดปสองสิบหกอ่ะตรงนี้ใส่1ิไปเลยโอเคอ,อันนี้ก็เป็น2บวกลบเหมือนเดิมนะคะอืม4 4บวก 96เป็นเท่าไหรคะ4บวก96ก็เป็น100ถูกไหมคะเออ4บวก96ก็เป็น100เนาะอ่ะทั้งหมดหารด้วย16ถูกไหมอ่ะอันนี้ก็เป็น2บวกลบใช่ไหมคะ100ถอดสแควร์รูทอ,ออกมาได้เท่าไหรคะอะไรที่เลขเหมือนกันนะคูณกันได้100ก็คือ10ใช่ไหมคะ10เนอะอ่ะแล้วก็หารด้วย16อ่ะ พอเสร็จถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บเหมือนเดิมนะคะเราไม่สามารถตัดทอนอย่างนี้ได้นะก็คือมันจะมีสองคตอบเนาะคําตอบแรกก็คือสองบวกสิบหารด้วยสิบหกนะคะคําตอบที่สองก็คือสองลบสิบแล้วก็หารด้วยสิบหกนั่นเองอ่ะมาดูคําตอบแรกก่อนจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสิบสองใช่ไหมสิบสองหารด้วยสิบหกนะคะ ตัดทอนนะคะให้เหลืออย่างให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะก็ใช้แม่สองตัดอันนี้ก็เป็นหกอันนี้ก็เป็นแปดตัดต่ออันนี้ก็เป็นสามอันนี้ก็เป็นสี่เนาะอันนี้ก็เป็นสามส่วนสี่อ่ะกับอีกคําตอบหนึ่งนะคะก็คือสองลบแปดนะคะก็จะเป็นลบแปดส่วนด้วยสิบหกถูกไหมอ่ะอันนี้ก็ตัดอันนี้ก็เป็นสองอันนี้ก็เป็นเอออันนี้ก็เป็นแปดหนึ่งแปดอ่ะแปดหนึ่งแปดอันนี้ก็เป็นแปดสองสิบหกนะคะอันนี้ก็เป็นลบ หนึ่งส่วนสองนะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นสามส่วนสี่กับลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะอ่ะเป็นไงคะพอเข้าใจไหมสำหรับในเรื่องของการ แก้สมก,การกำลังสองนะคะโดยการใช้สูตรเนาะซึ่งถ้าเราไม่คือส่วนใหญ่อะค่ะเรามักจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบเนาะมันจะง่ายกว่าแล้วก็จะเร็วกว่าเนาะแต่สำหรับใครที่แบบแยกตัวประกอบแล้วหาอย่างไงก็หาไม่ได้นะคะมันแบบน่าจริงๆเราก็สามารถใช้สูตรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยเนาะไม่บังคับนะคะเออค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทาให้น้องคนที่เข้ามาถามเนี่ยเข้าใจ